สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ฝรั่งติง Channel กันอีกครั้งนะครับโดยในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นการพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนภายหลังจากชาติที่เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนในกีฬาฟุตบอลอย่างประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยกลับมีผลงานที่ล้มเหลวในกีฬาฟุตซอลในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนณประเทศเวียดนามที่ทีมชาติฟิลิปปินส์นี่แพ้รวดจากการลงสนามทั้ง4เกมในรอบแบ่งกลุ่มโดยที่เสียประตูไปมากถึง75ประตูในแบบที่ทำประตูคู่แข่งไม่ได้เลยสักประตูเดียวก็ลองไปฟังกันดูครับว่าจากผลงานเละเทะขนาดนี้เนี่ยแฟนฟุตบอลในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนฟุตบอลชาวฟิลิปปินส์เองจะมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเชิญไปติดตามรับฟังกันได้ณบัดนี้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับของคุณโทนี่ที่เขาได้ให้ความคิดเห็นว่าผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นชุดที่ดีที่สุดของฟิลิปปินส์แล้วหรือไม่ดูนักเตะตากระล็อกแต่ละคนแล้วหลายคนดูไม่ฟิตสมกับการเป็นนักกีฬาเลยพวกเขาช่างดูอ้วนจนเกินไปมาที่ความคิดเห็นต่อมาที่เป็นของแฟนฟุตบอลชาวฟิลิปปินส์ที่เขาได้กล่าวว่าผมยอมรับว่าฟุตบอลเรามันห่วยแต่เราก็เก่งในกีฬาที่เกี่ยวกับการต่อสู้และก็บาสเกตบอลนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะเล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยมาที่ความคิดเห็นถัดมาของคุณแจนแพทริกที่เขาได้กล่าวว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆประเทศของเราไม่ได้มีรากฐานที่ดีในวงการฟุตบอลผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่ต่างรักในกีฬาบาสเกตบอลและก็มวยสากลเท่านั้นมาที่ความคิดเห็นที่4ของคุณเรเน่ที่เขามาให้ความคิดเห็นแบบน้อยอกน้อยใจครับว่าถ้าฟิลิปปินส์มีผลงานดีไม่เคยมีใครมาคอมเมนต์หรือพูดชมเชยอะไรเลยแต่พอเราล้มเหลวเท่านั้นแหละทุกคนต่างมาซ้ำเติมเราขอบคุณเพื่อนชาวอาเซียนจริงๆนะที่สนับสนุนเราแบบนี้ขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอาเซียนอยู่เสมอมันยากจริงๆกับการเป็นมะเขือเทศที่อยู่ท่ามกลางมันฝรั่งและมะพร้าวซึ่งตรงนี้เนี่ยฟังแล้วผมยังงงๆกับคำเปรียบเลยตรงนี้ของเขาอยู่นะซึ่งถ้าใครเข้าใจนี่ก็ช่วยพิมพ์บอกหน่อยละกันว่าเขาต้องการจะสื่อว่ายังไงนะโอเคมาที่ความคิดเห็นในลำดับต่อมาที่เป็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียที่เขาได้กล่าวว่าปัญหาหลักมันอยู่ที่รัฐบาลของพวกคุณนั่นแหละโดยเฉพาะรัฐมนตรีกีฬาที่ผ่านมาประเทศของคุณก็อยู่แค่ในลำดับที่5หรือที่6ใน4เกมพวกคุณอย่ามาพูดเรื่องบาสเกตบอลที่เพจของฟุตบอลนี้เลยถ้าคุณยังไม่ได้เหรียญในโอลิมปิกแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมฟุตซอลของพวกคุณนะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยก็ได้มีแฟนฟุตบอลชาวฟิลิปปินส์อย่างคุณจิมมี่มาตอบกลับว่าใช่เลยมันถูกต้องรัฐบาลของเราไม่ใส่ใจเพียงพอไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แทบไม่มีสปอนเซอร์ในกีฬาฟุตบอลเลยส่วนในกีฬาบาสเกตบอลก็ไม่ต้องถามเลยว่าเราจะได้เหรียญในโอลิมปิกได้ไหมบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมและส่วนสูงมีความจำเป็นอย่างมากคุณคิดว่าทีมที่มีค่าเฉลี่ยส่วนสูง6ฟุต3นิ้วอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยจะสามารถเอาชนะทีมที่มีค่าเฉลี่ยส่วนสูง6ฟุต8นิ้วได้อย่างง่ายๆอย่างนั้นเหรอในขณะที่ความคิดเห็นที่7ของคุณเนลกูเตียเลสได้กล่าวว่าพวกคุณอาจจะไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยทีมบาสเกตบอลของเรามันก็ห่วยแตกเราเพิ่งแพ้ทั้งทีมเกาหลีใต้และทีมชาติเลบานอนด้วยแต้มที่ขาดเกิน30คะแนนบาสเกตบอลในประเทศฟิลิปปินส์มันก็เหมือนกับฟุตบอลในประเทศอังกฤษนั่นแหละเป็นที่นิยมมากแต่ว่าโคตรห่วยเลยส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมาของคุณจุนพอลิโน่ที่เขามาได้กล่าวไว้ยังดุดันครับว่าผมจะบอกให้ฟังสั้นๆง่ายๆเลยนะว่าทำไมกีฬาเรามันห่วยแตกมันคือคอร์รัปชันคำเดียวเลยนั่นไงที่มันเป็นคำอธิบายทุกๆอย่างในขณะที่ความคิดเห็นที่9ของคุณจัสตินได้กล่าวว่ามันกำลังมีปัญหาใหญ่ในวงการฟุตบอลฟิลิปปินส์อยู่ในขณะนี้กลุ่มอุลตร้าเกือบทุกๆกลุ่มต่างติดป้ายผ้าหรือแสดงสัญลักษณ์ว่าเซฟปีนอยฟุตบอลในหลายๆสนามเพื่อที่จะพยายามปลุกสมาคมฟุตบอลของเราให้ตื่นขึ้นมาสักที
่วนความคิดเห็นต่อมาเป็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามครับที่เขาได้เข้ามากล่าวว่าโอ้พระเจ้าพวกเขารู้วิธีการเล่นฟุตซอลไหมเนี่ยพวกเขารู้ตัวไหมเนี่ยว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของชาติและเป็นหน้าตาของประเทศมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายของอีกหนึ่งแฟนฟุตบอลชาวฟิลิปปินส์ครับที่เขาได้มาตอบกลับความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่าพวกนักเตะต่างรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่กีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมันไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับคนที่ประเทศฟิลิปปินส์ขนาดตัวผมเองนั้นยังเพิ่งรู้จักกีฬาฟุตซอลนี้ในปีนี้เองครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากวงการฟุตบอลอาเซียนที่ผมได้แปลมาฝากกันสำหรับในเอพิโซดนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ